มายามเบ็ดให้ลูกไส้ครับผมฮู้ว่าแต่บ่ถึกโอ้หอยเชลีกำลังไข่เลยพี่น้องธรรมชาติล้วนครับผมกูไปเลยครับผมเหยื่อผมนี่ละเหยื่อมันละดีไซน์อย่างนี้นะครับเบ็ดเก็บหน้ากล่องหน้าพี่น้องกล่องโดนอะไรมาอ้าวพี่น้องโอ้ตัวนี้ไว้ก่อนครับพี่น้องลูกลูกเป็นแค่เนี่ยโอ้มันถึงไปแล้วครับน้องคุณโอ้มานี่ดีครับของพี่โอมคิดว่าทำดึกโอ้สูงเลยไหมทำดูพูดว่าแต่มาถืออยู่พี่น้องโอ้โหถือปลาอย่างเนาะเดี๋ยวมันบทนัดเมื่อกี้โอ้โหเด้อคนเอ้ยมันพลาดเลยโอ้ลูกไส้ยันนี่คักเลยพี่น้องโอ้ฟีมือองค์ก็มาแต่ปวดว่ะอ
มาแล้วลูกจอกอัตมาปวดหัวเป็นไข้สามละไปเนาะเอาละครับถึงแล้วหลัวไปครับผมโอ้โหปลาตะเพียนครับผมใครวะล่ะพี่น้องตะปอยกำมันหลอดมันเป็นยังไงพี่น้องเนาะลองมาหลอดสิไปไปนอกไปโอ้พี่น้องปลาที่ดูมาเขาหากินมาอันแบบที่โอมโอ้สายแข็งแรงฟีมือฟีมือปลาสูบน้ำใต้ละคืนเอาพี่น้องครับให้ระเบิดถึงแล้วจะรู้ว่าปังโอ้โหโอ้โหโอ้ประคอครับถึงทุกขั้นเลยตัวนี้โอ้สิบยอดอีลีเหยื่อไส้เดือนดิบโอ้ยพยาธิเนี่ยใส่กรงนกนะโอ้ยอยู่หากินมานะครับพี่ดวงมาตรานจวดจัดโอ้ยยอดยอดพอดีมื่นพี่โอมเป็นสิไปตัวทุกภาพครับผมอยู่โรงเรียนไปจองหัวดังโอ้โหเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วทุกหลายแท้แสดงว่าเนี่ยมันอักกับผมปล่อยเลยวะเพื่อมันไข่นะพี่น้องเนาะนี่แหละครับผมสีเหลืองในหน้าแล้วมันออกแม่แปรูครับบอกให้ก็มีคือขั้นนี้นะครับพี่น้องโอ้ยหาจนน้ำมือเอ
นี่หอยครับเห็นหรอครับพี่น้องความเป็นธรรมชาติครับรุ่มสมบูรณ์ครับศูนย์เกษตรพอเพียงบนเป็นบ่อครับบ่าวน้องวัชกรสร้อยจิตถึง10ปีตอนนี้6ปีแล้วถึง10ปีสิบ่คืบนะก็ช่างหัวมันปลายมีแต่แนวกินไปสิครับเนาะธรรมดามันต้องมีการแก้ไขนี่แหละโอเคครับพี่น้องรับฟันดีครับผมราตรีสวัสดิ์อยู่ดีมีแห้งครับลำรวยลำรวยครับพี่น้องทุกปูทุกท่านตอนนั้นเงียบไม่เต้นหรอมั้งลาแล้วลูกจ๋าอาตมาปวดหัวเป็นไข้ปวดแล้วครับผมพักผ่อนครับผมความสุขที่ธรรมชาติสร้างเมื่อกี้4 5 6โอ้ถือทุกคันเลยตัวนี้ปล่อยไป2ครับโอเคครับผมไป